ส่วนจังหวัดที่ต้องมีการเร่งตรวจเชิงรุกในขณะนี้ก็คือที่ภูเก็ตนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ค่ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางจังหวัดต้องเร่งเตรียมความพร้อมทั้งโรงพยาบาลสนามและตรวจหาเชื้อเชิงรุกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ต้นตอการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่อย่างสถานบันเทิงในซอยบางลาและคาเฟ่ซอยกมลาติดตามบรรยากาศจากคุณพัชราจิตคำค่ะรายงานสดมาจากหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัชราเชิญค่ะค่ะคุณอนุชาคุณมณีนาถคะการตรวจเชิงรุกในวันนี้ก็อาจจะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าวิธีนี้จะทำให้สามารถจำกัดวงในการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นระหว่างนี้จึงจำเป็นจะต้องเตรียมทั้งในเรื่องของสถานที่แล้วก็บุคลากรให้พร้อมมากที่สุดค่ะประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทยอยเดินทางมาบริเวณหาดป่าตองหน้าถนนบางลาค่ะซึ่งทางจังหวัดได้นำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเดินทางเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านี้ค่ะโดยเฉพาะในซอยบางลารวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมงานที่คาเฟ่บริเวณหาดกำมะลาด้วยค่ะซึ่งเป็นไปตามมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุกค่ะโดยเมื่อมาถึงจะต้องรับบัตรคิวค่ะกรอกประวัติแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับรอเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นค่ะโดยผู้ที่เข้ารับการตรวจวันนี้พบว่ามีทั้งพนักงานเสริมสวยสปาแล้วก็ผู้สัมผัสกับชาวต่างชาติรวมถึงชาวต่างชาติเองด้วยค่ะซึ่งพวกเขาก็บอกว่าหลังจากนี้จะต้องกักตัวแล้วก็แยกตัวจากครอบครัวจนกว่าจะทราบผลค่ะก็คือแยกค่ะแยกออกจากทั้งแฟนทั้งลูกทุกอย่างค่ะแยกอยู่คนเดียวแยกทุกอย่างของกินทุกอย่างแก้วน้ำทุกอย่างแยกออกหมดเลยมากมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ทำทัวร์ด้วยร้านเสริมสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารด้วยตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วร้านเสริมสวยก็เปิดอยู่ที่เดียวแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับปิดเหมือนกันมีค่าเท่ากันขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นค่ะจากการตรวจเชิงรุกซึ่งจะทำให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงนั้นเข้ามาแสดงตัวเมื่อทราบผลแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถจำกัดวงแล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นระหว่างนี้จึงต้องมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลสนามแล้วก็สถานที่กักตัวให้พอเพียงค่ะจะต้องมาตรวจอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เราคือเราต้องกันคนที่สงสัยหรือคนที่ติดแล้วเนี่ยออกจากสังคมส่วนใหญ่เรามีโรงแรมที่สำหรับควอรันทีนไว้แล้วตัวนี้เราก็ต้องพยายามจัดหาให้เพียงพออยู่หลังจากนั้นแล้วก็กรณีที่มีอาการป่วยไข้แล้วสงสัยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเราก็เตรียมโรงแรมโรงพยาบาลสำหรับเป็นสถานที่ PUI คือโรงพยาบาลดีอย่างไรก็ตามค่ะทางจังหวัดจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เป็นรายวันแล้วก็เน้นย้ำกับประชาชนทุกคนค่ะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขในการป้องกันตัวเองหากมีอาการเข้าข่ายให้พบแพทย์ทันทีค่ะและขอให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดจังหวัดภูเก็ตวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่8คนค่ะทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะเดือนมีนาคมนี้รวม58คนค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณหาดป่าตองค่ะซึ่งเป็นจุดให้บริการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกค่ะซึ่งที่นี่ก็จะเปิดให้บริการรวมทั้งหมด3วันค่ะก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13เมษายนนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะมีผู้เข้ามารับบริการมากกว่า 1,000 คนค่ะคุณอนุชาคุณมณีนาถค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบัสราค่ะ